สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีมาพบกันอีกครั้งนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะบอกเล่านะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผมได้มาทำเพจแล้วก็ทำคลิปวิดีโอในการสอนออนไลน์อันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมาสอบถามว่าถ้ามาทำสอนออนไลน์แบบนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับสำหรับตัวผมนะครับส่วนคนเขาดูคลิปเนี่ยเขาได้ความรู้แล้วตัวผมเนี่ยได้อะไรนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมาทำคลิปเพราะว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเวลาที่ผมต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Lean Six Sigma นะครับผมหาข้อมูลในการที่จะเรียนรู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหนังสือก็มีจำนวนจำกัดแล้วหนังสือภาษาอังกฤษนะครับราคาก็สูงนะครับแล้วการที่จะมีคนที่จะมาบอกเล่านะครับมาสอนแบบเนี้ยนะครับในอดีตหาได้ยากมากนะครับหาได้ยากมากถ้าท่านไม่ไปสมัครเข้าอบรมใช่ไหมครับความรู้เหล่านี้นะครับถูกจำกัดอยู่ในวงของผู้ที่เข้าไปอบรมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาที่วิทยากรเข้ามาสอนนะครับเขาก็สอน3ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับระยะเวลาในการที่ท่านจะได้สอบถามนะครับก็มีเวลาแค่จำกัดนะครับทีนี้พอหลังจากที่ผมเริ่มมีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน Lean Six Sigma โดยตรงนะครับแล้วก็เคยออกไปเป็นวิทยากรทางด้าน Lean Six Sigma นะครับให้กับกิจการต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันกันนะครับแทนที่จะตีกรอบนะครับให้การเรียนรู้เนี่ยมันอยู่เฉพาะในห้องเรียนนะครับหรือในห้องอบรมรวมทั้งคนที่เรียนเนี่ยก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเปลี่ยนมาเป็นการบอกเล่าแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอาความรู้เนี่ยไปลองประยุกต์นะครับแล้วดีไม่ดียังไงเนี่ยก็ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับอยากจะรับฟังด้วยว่าหลังจากที่ทำฟังคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เอาไปประยุกต์จริงผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับหากเพื่อนๆมาเล่าสู่กันฟังมาต่อยอดนะครับสุดท้ายเนี่ยองค์ความรู้มันก็จะเขาเรียกว่างอกเงยนะครับคือมันจะแตกสายออกไปนะครับเช่นสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะประสบการณ์ของผมนะครับแต่เพื่อนๆที่อยู่สายการแพทย์นะครับหรือว่าสายอื่นๆเนี่ยลองเอาไปประยุกต์นะครับก็อาจจะเกิดองค์ความรู้ใหม่นะครับที่อยู่ในสายการแพทย์นะครับแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะมาแบ่งปันในแบบที่ผมทำแบบนี้ด้วยนะครับผมก็อยากให้กระบวนการนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับถ้าเรารอเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปในกิจการเนี่ยนะครับมันไม่ทันนะครับประเทศเรามันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าวิทยากรทางด้านนี้ในประเทศไทยสมมติว่ามีไม่เกิน20คนใช่ไหมครับจะต้องรอให้คน20คนนี้นะครับเข้าไปในกิจการต่างๆนะครับประเทศเรามันจะขับเคลื่อนได้ช้าขนาดไหนลองนึกภาพนะครับแต่ถ้าทุกๆคนเนี่ยสามารถทำ process improvement เป็นนะครับทำเริ่มตั้งแต่ระดับง่ายๆนะครับมันก็ทำให้การพัฒนามันเกิดขึ้นได้ในวงกว้างนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับแล้วภาพรวมของประเทศเราเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับสมมติว่าผมเองนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสายการแพทย์นะครับแต่มีเพื่อนๆที่อยู่ในสายการแพทย์ใช่ไหมครับเอาไปพัฒนาต่อยอดถามว่าผมจะได้อะไรนะครับแน่นอนครับผมไม่ได้ค่าคอนซัลท์ไม่ได้ค่าวิทยากรแต่โอกาสที่ผมครอบครัวผมไปใช้บริการทางการแพทย์ในอนาคตนะครับกระบวนการทางด้านการแพทย์นะครับก็อาจจะพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์มันก็ตกอยู่ที่พวกเราเนี่ยครับหากเรามองสั้นๆว่าไม่เห็นจะได้เงินนะครับไม่เห็นจะได้ค่าคอนซัลท์นะครับใช่ครับผลประโยชน์แบบนั้นผมไม่ได้นะครับ
แต่สิ่งที่ผมได้ก็คือกระบวนการที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของชีวิตพวกเราเนี่ยนะไม่ว่าจะตื่นนอนมาเจอระบบขนส่งประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมขับรถ อยู่ตอนนี้นะครับทำอย่างไรที่เราจะเอาลีนซิกซิม่าไปใช้กับการวางแผนเรื่องจราจรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปร้านอาหารไปห้างสรรพสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหาที่จอดรถเต็มเจอปัญหาเรื่องของการเก็บเงินล่าช้านะครับเวลาซื้อของแล้วมีคิวยาวอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่เอาความรู้เนี้ยไปพัฒนาก็ทำให้กระบวนการที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่รับฟังวิดีโอเนี้ยนะครับท่านรับฟังเสร็จแล้วท่านจะเอาไปประยุกต์พัฒนากระบวนการที่ท่านรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะเราก็เป็นลูกค้าซึ่งกันและกันนะครับผมอาจจะเป็นลูกค้าของท่านในวันใดวันหนึ่งท่านก็อาจจะเป็นลูกค้าของผมในวันใดวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองแยกจากกันไม่ออกหรอกครับนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับไม่สามารถที่จะมีกิจการไหนเนี่ยอยู่ได้แบบสแตนด์อะโลนนะครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอที่ผมได้ผลิตขึ้นมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Stop Recording